วีดัทสวัสดีชาวอาณาจักรชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคิวในเกม Home Sweet Home Sway กันอีกแล้วแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นน้องนิพาเพราะตอนนี้คิวติดน้องนิพามาก wow. ปกติคิวเมนเจนนะคะแต่ว่าตั้งแต่ได้หยิบน้องนิพามาเล่นแล้วก็คือวางไม่ลงจริงๆน้องน่ารักเล่นแล้วติดใจถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะคะคิวจะยังไม่แนะนำให้เล่นน้องนิพานะเพราะว่าน้องเลือดน้อยแล้วก็สตามิน่าหมดไวมากวิ่งแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าเล่นเป็นจุกเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะมาจุกผีเล่นเนี่ยก็หยิบน้องมาเล่นก็ได้นะเฮ้ยคิวทำไมแกใช้คำว่าจุกเล่นๆอย่างนั้นล่ะคือเอาน้องมา 100% ได้จุกแน่นอนค่ะเพราะว่าผีจะเห็นว่าน้องนิพาอ่อนแอแล้วจะมาไล่ก่อนแต่เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องจะอ่อนแอจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันเลยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะโอ้ยในที่สุดได้ห้องสักทีคิวกดหาห้องมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทุกคนกว่าจะได้เล่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีไปกดเล่นมา 2-3 ตานะคะคือได้จุกทุกตาเลยอะปกติถ้าเล่นตัวอื่นเนี่ยคือได้สวดตลอดแต่พอหยิบนิพานี่คือได้จุกจุกทั้งวันอะแกฉันงงมากฟีลเหมือนกับเราหยิบไมอายมาปั่นนะคะแต่ได้จุกแทนโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปโรงพยาบาลร้างคือเบื่อโรงพยาบาลแล้วอะพูดจริงอยากเล่นแมปใหม่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตวะเดี๋ยวเราวิ่งชั้น2แล้วกันนะเพราะเมื่อกี้เห็นคนอยู่ชั้น1แล้วอ่ะอ้าวติมเป็นอยู่นะเนี่ยวิ่งเปิดประตูให้ก่อนเลยเออเพื่อนคนนี้เป็น wow. สภาพแบบนี้คือติ๊กนี่ไว้ใจได้แน่นอนดีอ่ะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึงอุ๊ยกล้องโอเคเปิดก่อนเลยแล้วกันเอาล่ะทุกคนนาทีลุ้นมาดูกันว่าเราจะได้ทูบหรือว่าตะปูก่อนอีอู้เดี๋ยวๆอุ๊ยตกใจอ่ะเมื่อกี้เสียงใครวิ่งไปวิ่งมาวะนึกว่าเสียงผีลั่นเลยอ่ะเมื่อกี้อ้าวยังอุตส่าห์สกิลเช็คขึ้นอีกโอเคอุ้ยได้ทูบสวยเดี๋ยวคิวขอเดินไปเช็คแท่นพิธีแถวนี้ก่อนได้ยินเสียงอะแต่ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนไอ้ตรงกลางหรือเปล่าอ๋อไม่มีงั้นก็อุ้ยผีแย่แล้วตรงนี้ยังไม่ได้เปิดประตูทิ้งเลยทูบก็ขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหจุกไปไล่เปิดประตูไปงงนะโอ้โหคำสาปนี่พาเฟิร์สบัตนี่คือแบบตามติดมาทุกตาจริงๆนะเชื่อไหมก่อนอันนี้คิวเล่นสามตาอะได้จุกทุกตาเลยแล้วผีก็บ้าจี้ตามจนได้ประเด็นปิดกันซีนไว้ก่อนหนึ่งอุ้ยยันของดีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาร์กบอกผีเพื่อนเรื่อยๆโอเครอให้มันตามเรามานี่แหละดีแล้วมาเลเบลมาวางยันดักไว้ก่อนหนึ่งไม่ใช่อะไรนะที่คิวมาเล่นตัวนิพาบ่อยๆเนี่ยเพราะคิวอยากจุกนี่แหละเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้อุ้ยมันชิมมาหานิสัยไม่ดูถึงกับชิมมาหาเราเลยเหรออันนี้เสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่าสตามิน่าน้อยแล้วยังโดนดูดอีกอะมีน้อยแล้วยังมาดูดของหนูอีกนิสัยไม่ดูจริงๆผีคนนี้อุ้ยแม่เกือบโดนเฉียดหอยน้องไปนิดเดียวเล่นให้หมดประตูแถวเนี้ยมันพังไปหมดแล้วหมดของเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราโดดลงไปเลยดีกว่าโดดลงรูดีนะพกโดดไม่เจ็บมาอ้าวมันอาตามลงมาถึงกับยอมเสียสกิลอาตามน้องลงมาเลยเหรอจิตใจทำด้วยอะไรเงี้ยขักแม่งเลยเข้าไปสงบสติอารมณ์ในนั้นละเบลไม่ต้องออกมาเลยนะฉันบอกว่าเข้าไปสงบสติอารมณ์จะมาตามฉันต่อทำไมล่ะขอน้องฟาดสักทีนางนี่มันร้ายมันตีส่วนเราอะชิบหายละโดนอีกแผลแน่ไม่เหลือโดนแน่โดนแน่แม่จ๋าโอ๊ยฉันก็ให้เธอแค่2แผลเท่านั้นละเบลลาก่อนเฮ้ยแต่ก็ดีอยู่นะถ้าเจ็บแบบนี้นางจะได้ตามเราเรื่อยๆไงเพราะนางคิดว่าเราอ่อนแอโอเคมาแล้วอันนี้คือจากที่เห็นเนี่ยคิวจะทิ้งระยะให้นางเห็นคิวแล้วก็ตามคิวได้เรื่อยๆนะแต่อ้าวเบลเบลไปไหนแล้ววะเนี่ยไม่มาแล้วหรองั้นก็หาเคอุ้ยแม่มาแม่มาดีนะฉีกออกมาทันกำลังเปิดกล่องเลยเพื่อนคือไม่มีใครมาเข็มไม่เลยป่ะเข็มอยู่ไหนน้องอยากได้เข็มจุ๊บเลยอุ้ยอ้าวมันตามมาหรอยังตามมาอีกเหรอเอ๊ะเอ้าเอ้าสงสัยวิ่งผ่านเฉยไม่ไล่แล้วมั้งถ้าไม่ไล่แล้วก็ไปสวดกันดีกว่าป่ะพักสวดบ้างอะไรบ้างคืออยากได้เข็มมากเลยอ่ะเข็มจ๋าขอเข็มเธอนะน้องเจ็บจุ้งเบยเพื่อนก็ใจร้ายไม่มีคนมาร์คเข็มให้เลยโอ้โหเอาหวายมาฟาดใครครับเนี่ยปะงั้นก็ได้เวลาสวดมนต์บอกเพื่อนมาสวดตรงนี้ไว้รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เผื่อเบลมันเฟดมาหาโอ้โหมาด้วยความเบลแสงมันเฟดมาหาเราจริงด้วยว่ะเบลอยากได้น้องนิพามากๆอยากได้มากๆให้มันมีกดโล่แล้วพังของได้ด้วยอ่ะน่ากลัวจุ้งเบยจะทำหนูเลยพี่เบลเล่นน้องเนี่ยต้องพยายามเก็บสตามิน่าเรื่อยๆนะคะอย่าวิ่งมั่วซั่วเดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัววิ่งมั่วซั่วเนี่ยจุดจู้ยังเยอะอยู่เลยอ่ะวิ่งเล่นไปก่อนแล้วกันฮันนี่พังประตูเลยหลังอยากได้น้องนิพามากๆเลยใช่ไหมพี่เบลข้างล่างหมดของเล่นแล้วอ่ะขึ้นบนแป๊บตามมาข้างบนเลยค่ะพี่เบลน้องรออยู่นั่นไงชิปมาแล้วชิปมาแล้วแม่จะมาหาภายในสามมาแล้ว
วิ่งมาหาโคตรไวเหมือนติดจรวดในตาพี่เบลจะตามน้องจริงๆเหรอพี่เบลไม่ไปไล่คนทำพิธีเหรอไล่หนูต่อเปล่าอ้าวพี่เบลพี่เบลเดินไปไหนน่ะพี่กลับมาก่อนดูอยู่นี่เวรกรรมเดินไปเจอพี่ยูริเฉยเลยพิธีก็เปิดไม่ครบ3นาทีเฮ้ยกล่องพอดีเลยงั้นเปิดเอาตะปูไปปักให้เพื่อนดีกว่าตอนนี้ขาดพิธีเดียวทุกคนเพื่อนหาตะปูไม่เจอหาช่วยก่อนแต้มเป็นไงบ้างวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราแต้มนำว่ะอุ้ยแม่แม่มาไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ้าวสวัสดีพี่ยูริหนีแม่มาเหมือนกันใช่ไหมพี่เดี๋ยวมันลงมานั่นไงมาแล้วมาแล้วพี่ออกน้องไหวน้องไหวพี่ไปเลยน้องสู้ไหวพี่สาวไปปั่นเลยไม่ต้องห่วงหนูสู้ไหวยูริคนนี้เป็นคนดีจังเลยนะขอบคุณพี่ยูริมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะดูดิจิตใจดีขนาดไหนเขายังดักดีให้เราอยู่เลยนะหรือว่าพี่ยูริเขาอยากจุกวะขอโทษด้วยนะครับพี่ยูริเบลคนนี้รักหนูหลงหนูใจเป็นของหนูกายเป็นของหนูตามติดแต่หนูตามกูอยู่นั่นแหละเห็นน้องเป็นเด็กแล้วอ่อนแอละตามดีจังเลยยังไม่ลงรีบหลอกไปไหนนะไปไหนนะลงก็ได้ลงก็ได้เลยมีการหลอกล่อกันเกิดขึ้นที่หน้าลิฟต์เฮ้ยนี่พาจะจุกสามพิธีไม่ได้นะเฮ้ยพี่ยูริมาวิ่งสวนอีกแล้วอะดูก็รู้ว่าอยากจุกแต่เสียใจด้วยนะเขาไม่ได้เลือกเธอน่ะนี่เห็นไหมขนาดตอนที่เขามองไม่เห็นเขายังวิ่งมาหาฉันเลยพี่เขารักน้องนิพามากมากงั้นก็โดบเลยละกันไม่ไหวแล้วรสชาติเหมือนน้ำต้มไก่พี่เบลก็ตามมาติดๆโอ้โหจิตใจคนเราจะไล่ยันสวดเสร็จแล้วปะเนี่ยฮัลโหลจะว่าไปเพื่อนยังสวดให้อยู่ไหมเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจเพื่อนแล้วอุ้ยข้างหน้ามียันขอหน่อยยันอุ้ยเพื่อนออกตีนมาพี่หนูลากตีนมาออกแล้วออกแล้วพี่เนี่ยวางไปเลยหนูเอาพี่ยูริพี่ยังมีความพยายามให้เขาตามอีกหรอพี่หนูบอกแล้วเขาไม่ตามพี่หรอกคนไม่ใช่ตามยังไงเขาก็ไม่สนไม่เชื่ออ่ะดูตรงนู้นมี2กับตรงนี้มี1คนมันจะเลือกใครอ่ะ What? อ่ะเลือกนั่นไงตามกูหนูบอกแล้วเขาไม่ได้รักพี่เขารักหนูเขาเป็นของหนูเดี๋ยวเราเวียนขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปเอาน้ำยาวิ่งแล้วกันนะเมื่อกี้เห็นน้ำยาวิ่งอยู่แถวแท่นสวดนะเอ้ยกดอามาหาน้องเลยเหรอน้ำวิ่งเอนเนอร์จี้ดิ้งเอ้าเอนเนอร์จี้ดิ้งหนูหายใครหยิบไปใครมันหยิบน้ำยาวิ่งหนูไปเนี่ยงงมากวอยวายว่าเป็นของเราเฉยทั้งที่คนอื่นเขาเปิดได้นั่นคือกำลังชิบหาเราอยู่นะคนสวดคือแม่งไม่เอาอ่ะคิดดูจิตใจทั้งปุ๊บนางเฟดมานี่ว่ะเฮ้ยนางมานางมานั่นไงว่าแล้วเชียวอันนี้เบลกูว่ามันไม่ใช่แล้วมึงส่วนตัวกับกูแล้วแหละคนปั่นอยู่ข้างหน้ามึงแท้ๆมึงไม่ไล่มึงชิปลงมาไล่กูเนี่ยแค้นอย่างส่วนตัวแบบชัดเจนคือตอนนี้ใครส่งใครสวดมันไม่สนใจแล้วมันจะเอาเราตายอย่างเดียวแต่ว่าน้องนิพาไม่ตุยง่ายๆหรอกนะน้องนิพาไม่ตายหรอกว่าไปนั่นโดนอีก2ทีก็แตกแล้วนะแต่คือพยายามไม่โดนตีดีกว่ากันแตกเอาไปใช้ท้ายเกมนี่มึงยังจะมาอีกเหรอขังแม่งเลยขังไว้ตรงนั้นแหละไปสงบสติอารมณ์ก่อนไปเบลไปคิวขังมันไว้กับยูริให้ทายว่ามันจะตามคิวต่อไหม ยูริกับคิวมันเลือกใครอะดูได้เลยดูกูให้มึงเลือกเลยเบลโอเคมึงตามกูต่อจิตใจมึงนี่สุดยอดจริงๆที่พา3เครื่องไปดิกดล็อกแอคชิเมนต์แล้วทุกคนจุ๊บผีครบ3เครื่องเอาไปเลยส้นตีนทองคำ หาของไปไล่ยำเบลแป๊บนึงไม่มีของเลยอะหนูอยากได้หมัดจุ๊บเบยขอหมัด3ให้หนูได้ไหมคะขอเถอะนะหรือเอาแซ่ก็ได้น่ะฉันจะเอาไปฟาดหน้าเบลอะสายสินสายสินอีกแล้วสายสินตลอดไปท้ายเกมนี่คือเปิดได้แต่สายสินกับยันตลอดเพื่อของดีๆนะมีไหมขอเธอสักอย่างโอ้โหสายสินดับเบิ้ลสายสินแล้วเขาไปไล่ฟาดผีกันตรงไหนวะไม่มีใครมาร์คผีให้เลยอะคือเกมนี้มันแปลกอยู่อย่างนึงอะทุกคนจุกให้ตายสวนให้ตายถ้าไม่ไล่ตีผีท้ายเกมคือไม่ได้ MVP นะจ๊ะของฟาดผีหายไปไหนหมดเนี่ยอุ้ยนั่นไงหวายแช่เยี่ยว1 EA อุ้ยมันหวาย1เองอะตีได้1ทีเองอะเอาไล่ยำมาอยู่ตรงนี้เองเหรอแล้วก็ไม่เรียกแต่แรกไม่เรียกหนูแต่แรกเออไม่มีของเล่นแล้วเนี่ยวิ่งไปเอาน้ำมนต์ก่อนได้มั้ยเออน้ำมนต์1 EA มาหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมที่จะเล่นสงกรานต์แล้วพี่เบลมานี่เร็วพี่เบลเปิดเกาะจังหวะนี่แหละเราโดดลงไปดักเบลข้างล่างดีกว่าวะว่ายังไงมันหนีแน่นอนโดนเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่เบลขามายังมาแล้วเหรอเล่นสงกรานต์กับน้องหน่อยได้ไหมโอ้โหสาดโดนทีเดียวเองอะอุ้ยมีอีกเออโชคดีอยู่พี่เบลขามาเล่นน้ำกันเถอะเอ้ยนางมีเกาะอยู่เพิ่งตีนางมีเกาะอยู่พี่เบลอย่าทำหนูเอ้ยเกาะหมดแล้วสาดน้ำโคตรเว้าของเล่นหมดแล้วแหละมีของเล่นอีกไหมเนี่ยพี่เบลทำอะไรอะขังแม่งซะเลยขังอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมาอีบไปนะรอหนูหาของแป๊บนึงขอล่ะกล่องเนี้ยขอหมัดสักอันนึงได้ไหมอยากได้หมัดมากเลยอุ้ยเอ้ยนางออกมาจากห้องแล้วอุตส่าห์ขังเอาไว้เอ้ย
โอ้โหน้ำมนต์น้ำมนต์อีกแล้วงั้นก็สาดน้ำมนต์ใส่พี่อ่ะโดนสาดน้ำมนต์จนตุยอีกแล้วอ้าวอะไรอ่ะโอ้ยแกเราไม่ได้ MVP อ่ะ What? โดนกล่องแกงอ่ะเปิดได้แต่สายสินกับน้ำมนต์พี่ดูกำจัดไหนดูท้ายเกมดิเอ้าไอ้เดี๋ยวเฮ้ยทำไมแต้ม300ได้ MVP อ่ะ ไม่ใช่ทีมควรจะได้เหรอวะอะไรอ่ะ